สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาสรุป3นาทีกับสิ่งที่พีโคชอบเลยกับเจ้าตัว POCO M6 Pro ซึ่งเป็นมือถืองบ 4,800 บาทพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้กับโปรโมชั่นล่าสุดวันนี้บอกเลยว่างบ 4,700 บาทณตอนนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงกับหน้าจอที่บอกเลยว่าสวยสดงดงามครับซึ่งพีใช้มาหน้าจอ AMOLED พร้อมกับบอดี้ที่ดีไซน์ที่มีความสวยงามครับบอกเลยว่ามันดีมาก Android 14 RAM 8 GB บวกเพิ่ม8 GB กับ ROM 256คือบอกเลยว่ามันเพียงพอมากๆในการใช้งานเป็น Hyper OS ผมตัวนี้สามารถแบ่งหน้าจอได้ผมแล้วก็คนแอปได้เกือบทุกแอปได้ซึ่งพี่ใช้งานมาบอกตรงเลยว่าเกือบ3เดือนแล้วใช้งานมาคือโคตรดีเป็นที่พี่อยากบอกเลยว่ามันใช้งานดีมากๆครับแล้วเสียงลำโพงบอกเลยว่าลำโพงคือเสียงดีมากๆครับไปรับชมเลยครับผมลำโพงลำโพงสามารถปรับอีควอไลเซอร์ให้ผมได้ถึง9รูปแบบแล้วก็หน้าจอบอกเลยว่า Refresh 120 Hz AMOLED ครับสีสันบอกเลยว่าโคตรสวยครับซึ่งพี่ใช้งานมาในการดูคอนเทนต์ต่างๆครับ Netflix เป็น L1 คอนเฟิร์มเลยว่าหน้าจออย่างสวยครับสวยมากครับให้10เต็ม10เลยกับงบ 4,800 หน้าจออย่างสวยและขอบจอมีความบางมากเดโชในการโชว์โคตรดีครับอุปกรณ์ในกล่องมีหัวชาร์จโฮม7วัตต์สายชาร์จแล้วก็มีเคสติดฟิล์มมาจากโรงงานครับบอดี้คือสวยจริงครับผมด้านข้างตัวนี้ผมสามารถสแกนมือบริเวณหน้าจอผมได้ด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่พีโคชอบครับแล้วก็ตรงโมดูลกล้องครับซึ่งเป็นอะไรที่พีโคชอบเลย64ล้านพิกเซลตัวนี้มี OS กล้องหน้า16ล้านบอกเลยว่าสุดจริงครับดีไซน์อย่างสวยครับตัวนี้คือดีไซน์อย่างสวยครับมาพร้อมกับตัวชิปที่เป็นตัว Helio แล้วตัว G99 Ultra ครับตัวนี้บอกเลยว่าเร็วแรงทันใจแน่นอนในการใช้งานครับซึ่งพี่เล่นเกมมาบอกเลยว่าตัวนี้คือสะใจมากตัวกล้องครับกล้องหลัง64ถ่ายด้วยความคมชัดสกินโทนคือได้ดีกรีมาจากเสี่ยวมี่ครับบอกเลยว่าตัวนี้คือครบคือจบกล้องคือดีมากมี OS มีการสั่นด้วยพี่บอกเลยว่ากล้องนะครบ48ตัวนี้ครบจบกล้องสวยหน้าจอสวยมือถือรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าครบจบครับคือสวยจริงครับเล่นเกมแบบภาพจริงเงี้ยคือสบายหายห่วงครับบอกเลยว่าเป็นมือที่สปีคือใช้งานได้สุดครับใช้งานดีมากๆครับบอกเลยนี่ครับชอบมากเอาตรงๆว่า 4,800 นะพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปให้ผมบางที่เราค้นหาเองอาจเจอของปลอมแนะนำว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์ที่พี่แนบให้ด้านล่างนะครับผมพี่ก็ซื้อมาจากลิงก์ได้เลยกับโปรโมชั่นล่าสุดบอกเลยว่าคุ้มจริงสวัสดีขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ